ครับผมได้ได้พักพอดีโอเคถ้าไม่ถ้าซูมไม่ตัดนี่พวกนี้ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราพักกันสัก10 นาทีก็ได้ครับใช่บทสองพาร์ทสุดท้ายอยู่ในกลุ่มก็ครับครับอะไรนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีในไลน์กลุ่มก็ได้ไปตอนนี้เลยเสียใจด้วยครับอ้าวใครง่วงให้เดินนะครับใครง่วงให้เดินนะคุณแม่ก็นอนก็ได้นะครับการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพักเที่ยงเขาจะหยิบนะครับเขาจะนอนการหลับในที่ทำงานเป็นเรื่องน่าสรรเสริญนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นแต่ที่ไทยเนี่ยการไม่ทราบนะครับไม่เขาจะหลับตอนพักเที่ยงก็คือตอนกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะตั้งเขาจะแปะโพสต์ไว้ที่โต๊ะว่าผมขอนอนเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับนอนตอนพักเที่ยงครับจะอัพอยู่ครับถ้ามันไม่เออร์เลอร์นะเพราะว่าวันนั้นน่ะตอนเช้าอ่ะมันไม่ยอมแปลงไฟล์ให้แล้วไฟล์มันเสียครับ
มีอยู่แล้วคุณมีแล้วใช่ไหมมีกันทุกคนแล้วถ้ามีแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังถ้าใครยังไม่มีพร้อมหรือยังกำมือขึ้นแล้วหมุนไหม
ทางนั้นเขายังเจรจาการค้าไม่เสร็จนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่วิธีการควบคุมนะครับการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมการคุมเนี่ยมันมีคุมให้เกิดและไม่เกิดแล้วก็คุมให้เกิดช้าเกิดเร็วด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการกำหนดความเร็วนะครับถ้าหากสมมุติว่าเมตาบอลิซึมมันเรียงต่อๆกัน A ไป B ไป C แล้วก็ไป Dทีนี้การที่มันจะเปลี่ยนจาก A ไป D ได้เนี่ยถ้าเอาง่ายๆเนาะมันก็เหมือนกับมันมีทางแคบๆอยู่หนึ่งทางแล้วก็มีคนเดินเรียงแถวกันนะครับมันต้องผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยทีนี้ความเร็วสุดท้ายที่คนเนี่ยจะเดินจากจุดแรกไปถึงจุดสุดท้ายได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้จุดที่มันอนุญาตให้ผ่านได้ช้าที่สุดมันอนุญาตให้ไปได้เร็วขนาดไหนนะครับเหมือนกับถ้ามันมีด่านนะครับถ้าสมมติว่าถนนเส้นหนึ่งไม่ได้กำหนดความเร็วเลยวิ่งเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้ามันมีด่านไปกั้นอยู่ตรงไหนก็ตามตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดความเร็วนะครับทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มีด่านเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นปฏิกิริยากำหนดความเร็วนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ให้ความให้อัตราเร็วมาแบบเป็นเลขสมมุตินะครับตรงเนี้ยจาก A ไป B เนี่ยเกิดได้100ส่วนอันนี้เกิดได้70นะครับส่วนนี้เกิดได้60นั่นแสดงว่าปฏิกิริยาที่กำหนดความเร็วก็คือปฏิกิริยาตรงไหนจาก C ไป D ใช่ไหมครับนั่นแหละเหมือนถนนหน้ามอเหมือนกันนะครับถนนหน้ามอตรงที่จะเข้าไปวงเวียนเห็นไหมถ้ามันเป็นเราเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งแหววๆยังไงก็อิสระเสรีจะบินเร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่วันไหนก็ตามที่เจอรถที่เขามารดน้ำตรงเกาะกลางถนนนะเราก็ต้องเบรกใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดที่กำหนดความเร็วนะครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เป็นตัวคุมความเร็วชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยากำหนดความเร็วภาษาอังกฤษก็คือ rate limiting หรือ rate timing reaction นะครับกับแบบที่สองนะครับก็คือไปควบคุมที่การทำงานของเอนไซม์นะครับแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถปรับเร่งขึ้นเร่งลงได้ด้วยนะครับการควบคุมที่ที่เอนไซม์นะครับจะมีการใช้ตัวกระตุ้นมีการใช้ตัวยับยั้งนะครับหรือการควบคุมปริมาณ active form ของเอนไซม์ด้วยนะครับตัวกระตุ้นคืออะไรก็ตามชื่อเลยนะครับคือถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเอนไซม์จะทำงานดีขึ้นนะครับตัวยับยั้งหรือ inhibitor ก็ตามชื่อเลยคือถ้ามีไอ้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเอนไซม์จะทำงานไม่ได้หรือทำงานได้ช้าลงนะครับแล้วก็ active form คืออะไร active form ก็คือรูปแบบของเอนไซม์ที่สามารถทำงานได้เหมือนเราเนาะเวลาเราจะไปเซเว่นเราต้องอยู่ในรูป active form คือมอเตอร์ไซค์กับเราจะต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่มีคนมันอยู่ในรูปไหนมันก็อยู่ในรูปจอดชิ่งนิ่งใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์จอดชิ่งนิ่งก็คือมันอยู่ในรูป inactive form นะครับมอเตอร์ไซค์ตั้งไว้เฉยถ้ามันวิ่งเองได้ก็ต้องเรียกอมรินทร์ทีวีมาทำข่าวใช่ไหมครับเพราะเขาชอบข่าวแนวนี้เนาะกับไทยรัฐนะครับเพื่อนบอกไทยรัฐด้วยใช่ต้องเรียกอมรินทร์กับไทยรัฐมาทำข่าวคือถ้ามันอยู่ในรูปที่ไม่ทำงานเราจะเรียกว่า inactive form นะครับใช่ in คือไม่แต่ถ้ามันทำงานได้มันเราเรียกมันว่า active form นะครับทีนี้เอนไซม์เนี่ยมันจะต้องมีตัวโคแฟกเตอร์หรือมีตัวโคเอนไซม์นะครับเข้ามาเกาะพอเกาะปุ๊บมันก็จะอยู่ในรูปร่างหน้าตาที่ทำงานได้คราวนี้ถ้ามันอยู่ในรูปแบบที่ทำงานได้เยอะๆปฏิกิริยามันก็จะเกิดได้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีเอนไซม์เนี่ยมาช่วยกันทำงานเยอะนะครับ
คือเวลาที่มันมีการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่อันนี้ครั้งเดียวอย่างเดียวมันไม่ได้เปลี่ยนทีละ A นะครับมันอาจจะเปลี่ยนพร้อมกันทีละหมื่นก็ได้หรือทีละแสน A ก็ได้นะครับคราวนี้มันจะได้หมื่น A หรือแสน A มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอนไซม์มันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับมันอยู่ในรูปพร้อมทำงานไหมมันมีตัวกระตุ้นมาช่วยหรือเปล่าหรือมันมีตัวยับยั้งมากวนหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับระบบสุดท้ายคือระบบฮอร์โมนนะครับซึ่งระบบฮอร์โมนเนี่ยจะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อมีอวัยวะที่ซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะครับหรือสัตว์หรือพืชนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีระบบฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเราถือว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยเป็นพวกยีสต์อย่างเงี้ยเขาไม่มีฮอร์โมนนะครับจะไม่มีระบบที่3จะไม่มีอันที่3นี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าชีวพลังงานศาสตร์นะครับหรือไบโอเอเนอร์จีติกนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานแล้วก็เคมีในสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยพลังงานที่สิ่งมีชีวิตใช้เนี่ยมันเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานประเภทไหนอ่ะเคยสงสัยไหมทำไมเราเติม E20 ไม่ได้หรือเราเติม E85 ได้ไหมหรือเราใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไหมอย่าไปลองนะลองฉันเป็นมนุษย์ไฟฟ้าหรือเปล่าจิ้มปลั๊กไฟเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้พลังงานที่เป็นพลังงานเคมีนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในรูปของน้ำมันเบนซินนะไม่ได้อยู่ในรูปของเอทานอลนะครับมันอยู่ในรูปของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับหรือ ATP ซึ่ง ATP เนี่ยเป็นสารที่มันเก็บพลังงานปริมาณมากเอาไว้ในพันธะเคมีของมันคราวนี้เนี่ยไอ้พลังงานที่ยัดอยู่ในพันธะเนี่ยมันต้องการแรงกระตุ้นแค่นิดเดียวมันก็ปลดปล่อยออกมาได้แล้วนะครับเหมือนกับประทัดอ่ะประมาณนั้นนะครับใช้ไฟนิดเดียวจุดไปก็ดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งนะครับนั่นแสดงว่ามันมีพลังงานอยู่เยอะแล้วก็พร้อมที่จะปลดปล่อยดังนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนมากก็เลยเลือกที่จะเก็บพลังงานเนี่ยเอาไว้ในสารชนิดนี้นะครับคราวนี้เนี่ยการที่เราเอาพลังงานเนี่ยไปเก็บใน ATPแล้วก็ดึงพลังงานออกจาก ATP มาใช้เนี่ยมันจะเกิด2อย่างเนี่ยตลอดเวลานะครับก็คือเป็นการถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกร่วมกับการเอาไปใช้งานร่วมกับการกินเอาพลังงานเข้ามากระบวนการเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมของพลังงานนะครับคือ energy metabolism นั่นเองนะครับดังนั้นคําว่าชีวพลังงานศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่ว่าด้วยเมตาบอลิซึมของพลังงานอันนี้ก็คือหน้าตาของ ATP นะครับชื่อเต็มๆคืออะไรนะอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตอะดีโนซีนเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นตัวอะดีนีนนะครับมันเป็นเบส A นะครับเหมือนกับใน DNA เลยนะครับตรงนี้เป็นวงแหวนพิวรีนนะครับในตัวจีนัสเบสชนิดพิวรีนมีวงคู่นะครับที่ไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าอะดีนีนนะครับแต่พอมันมาอยู่กับฟอสเฟต3ตัวเขาเลยเปลี่ยนชื่อมันให้กลายเป็นอะดีโนซีนนะครับทีนี้พอยต์สำคัญของมันคือไอ้เจ้าตัวนี้มันประกอบด้วยฟอสเฟต3ตัวนะครับแล้วพลังงานที่ว่าเนี่ยที่มันเยอะนักหนาเนี่ยมันก็อยู่ตรงพันธะน้อยๆตรงนี้นี่เองอันนี้น้อยนะครับแล้วพันธะที่ว่าเนี่ยมันมีให้สลายทั้ง3พันธะเนี่ยแต่ส่วนมากสิ่งมีชีวิตสลายไม่ถึง3พันธะหรอกนะครับสลายแค่พันธะเดียวเอาไปใช้แล้วก็จะได้ตัวกลางของมันออกมาแล้วมันก็เอาตัวกลางที่มันมีฟอสเฟตห้อยอยู่2ตัวเนี่ยจับยัดพลังงานเข้าไปใหม่แล้วมันก็จะได้ ATP เก็บพลังงานไว้ใช้อีกนะครับมันถ่านชาร์จใครเกิดทันถ่านชาร์จมั้งใครเคยใช้ถ่านชาร์จรู้ว่าเรามาใช้แป๊บนึงเราก็ต้องกลับเอาไปชาร์จอีกใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราไม่ได้แกะออกมาชาร์จแล้วเนาะถ้าเป็นโทรศัพท์เราเป็นแบตเตอรี่เทียมก็
เอาปลั๊กเสียบก้นมันเลยนะครับแต่สมัยก่อนมันจะมีฐานชาร์จที่เป็นก้อนเหมือนฐาน 2A ฐาน 3A นี่แหละเวลาใช้เสร็จก็ต้องแกะออกมาแล้วก็ไปชาร์จไฟนะครับ ATP ก็เหมือนกัน ATP เนี่ยก็เหมือนกับฐานชาร์จที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับแต่ตอนที่ฐานมันหมดไปเนี่ยมันก็กลายเป็น A2P นะครับ A2P ก็คือเป็น ATP นะครับอันนี้คือฐานมันเริ่มหมดแล้วถ้าหมดคอนลอนเลยนะครับก็คือเป็น AMP นะครับก็คือ Rapid Phase ตัวเดียวเนี่ยนะครับคือตอนแรกอ่ะมันคือจริงๆอ่ะมันก็สามารถสลายจนมันไม่เหลืออะไรได้นะครับ ATP ก็คือมันมีฟอสเฟต3ตัวเนาะถ้ามันมีปฏิกิริยาการสลายก็คือเอาพลังงานยุบใส่มันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวตั้งมันก็จะได้ ADP นะครับก็คือเป็นอะดีโนซีนไดฟอสเฟตกับตัว PI นะครับหรือไอ้ตัวฟอสเฟตอิสระอีก1ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยได้พลังงานตั้ง 7.3 กิโลแคลอรี่ต่อมอลนะครับทีนี้ถ้าจะสลายอีกรอบนะครับก็คือเอาอะดีโนซีนไดฟอสเฟตเนี่ยที่มีฟอสเฟต2ตัวมาสลายนะครับน้ำมันนี่ห้อย2พอสลายปุ๊บนะครับใส่พลังงานให้มันจุกหนึ่งนะครับเอาแค่พอจุดติดนะครับก็จะได้ AMP นะครับเป็นอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตนะครับพลังงานที่ได้นะครับอันนี้คือพลังงานสุทธิที่ได้ออกมาก็ได้ 7.3 กิโลแคลอรี่ต่อมอลเท่ากันคราวนี้นะครับ AMP นะครับที่เป็นโมโนฟอสเฟตเนี่ยมีอยู่ฟอสเฟตเดียวถ้าเรายังหน้ามึนสลายเขาต่อนะครับเขาก็จะได้เป็นอะดีโนซีนนะครับบวกกับฟอสเฟตแต่ได้พลังงานมาแค่ 4.6 กิโลแคลอรี่ต่อมอลนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่เกิดขึ้นจนถึงขั้นนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า ATP เนี่ยพอโดนสลายปุ๊บได้พลังงานออกมาใช้นะครับพอใช้ปุ๊บได้ ADP บวก PI นะครับเราก็เอา ADP เนี่ยไปรับพลังงานนะครับพลังงานตรงนี้มาจากไหนก็มาจากการกินนะครับการย่อยนะครับแล้วก็ TCA หรือไตรคาร์บอนไดออกไซด์แอซิดไซเคิลแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับมันก็จะเอาตัว ADP เนี่ยไปรับพลังงานจากกระบวนการพวกนี้แล้วก็ได้ ATP ตัวใหม่เกิดขึ้นมันก็วนเวียนรีไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเป็นการใช้ฐานชาร์จแบบใช้ไม่หมดแล้วไปชาร์จใหม่นะครับถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบตรุ่นเก่าจะไม่ดีแต่จะดีสำหรับแบตลิเธียมดังนั้น ATP ก็เปรียบเสมือนแบตลิเธียมนะครับสามารถหมดนิดนึงก็ไปชาร์จได้นะครับไซเคิลการชาร์จยาวนานเยอะมากนะครับยิ่งพูดยิ่งงงอีหยังวะใช่ไหมแอบงงในใจทีนี้การบอกทิศทางของปฏิกิริยานะครับเขาจะดูจากค่าพลังงานอิสระของกิฟนะครับแทนค่าด้วยเดลต้า G0 นะครับหรือเดลต้า G0 พาร์มเมื่อเกิดถ้าเดลต้า G0 พาร์มก็คือที่ pH 7.0 นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ที่สำคัญนะครับก็คือตัวการสลาย ATP ให้กลายเป็น ADP เนี่ยจริงๆแล้วค่าเดลต้า G ของมันเนี่ยเดลต้า G 0เนี่ยมันเป็นลบคราวนี้ถ้ามันเป็นลบเนี่ยแสดงว่าพลังงานไอปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เองนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมนะครับทำไมสิ่งมีชีวิตถึงใช้ ATP เป็นสารพลังงานเพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรไปเร่งมันก็สามารถใช้พลังงานนั้นได้แล้วนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามันมีค่าเป็นบวกแสดงว่าต้องใช้พลังงานในการทำให้เกิดปฏิกิริยานั้นนะครับทีนี้กระบวนการสังเคราะห์ ATP นะครับก็มีอยู่3แบบนะครับอันแรกก็คือ substrate level phosphorylation นะครับก็คือเอาตัวสารตั้งต้นมานะครับแล้วก็เติมฟอสเฟตเข้าไปนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนของการสังเคราะห์ไพลูเวตนะครับพอได้น้ำตาลมาแล้วก็สังเคราะห์ไพลูเวตก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอะซิทิลโคเอซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับ
ส่วนแบบที่2กับแบบที่3ก็คือ oxidative phosphorylation แล้วก็ photophosphorylation นะครับซึ่งอันที่2เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการขนส่งอิเล็กตรอนเป็นทอดๆส่วน photophosphorylation นะครับก็คืออยู่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับหรือที่เราเรียกว่า photosynthesis นะครับซึ่งปฏิกิริยาแบบ2แล้วก็3เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับซึ่งคนที่เรียนเคมีมาแบบถูรูถูกังก็จะเกลียดมันมากใช่ไหมยังวะทำไมเรียกชื่อกลับกันไปกลับกันมานะครับซึ่งอาจารย์ก็ผ่านการถูรูถูกังมาเหมือนกันนะครับรีด็อกซ์ก็คือเกิดreduction กับ oxidation นะครับเรียกรวมๆกันก็คือ redox นะคราวนี้เนี่ยอีกตัวนึงนะครับที่เราต้องให้ความสนใจมันก็คือตัวรับอิเล็กตรอนนะครับที่สามารถส่งต่อพลังงานได้ด้วยนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยมันจะไปมีบทบาทอีกทีนึงตอนที่เราไปดูเรื่องกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นทอดๆนะครับหรืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับหรือตัว EETC นั่นแหละนะครับ ETC ไม่ใช่ชื่อวงดนตรีนะครับแต่เราน่าจะเกิดไม่ทันมั้ง ETC รู้จักวง ETC ไหมครับรู้จักด้วยเก่งมากนะครับแค่นี้ก็เก่งได้เหรออาจารย์ผมไม่ใช่ละ ETC ย่อมาจากปฐมบันเทิงศิลป์นะครับตัวที่สามารถรับอิเล็กตรอนที่สามารถส่งต่อพลังงานได้นะครับก็จะมี NAD นะครับ NAD เนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนเป็น ATP ได้3ตัวนะครับ1ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น3อัตราแลกเปลี่ยนสิ่งเท่านี้นะแล้วก็ตัวที่2คือ FAD นะครับ FAD เนี่ยจะแลกเปลี่ยนเป็น2 ATP แต่จะมีอีกตัวนึงนะครับที่หน้าตาคล้ายกันกับไอ้ตัวข้างบนเลยมันเป็น NADP มันมีฟอสเฟตอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเป็น ATP นะครับอย่าสับสนนะถ้าเป็น NADP แล้ว NADP หรือ NADPH ก็ตามครับขึ้นอยู่ว่าเขาเขียนในรูปฟอร์มของฟอร์มไหนของมันนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนเป็น ATP นะครับแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นพวกโคเอนไซม์แทนนะอย่าสับสนนะครับอันนี้ดูไปพอให้เข้าใจก่อนนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่เราเอาไปใช้งานจริงๆกับชีวิตได้แล้วนะครับอันนี้ไม่มีในชีตนะครับอาจารย์อยากให้ดูบนนี้นะครับใช่ไม่มีในสไลด์ที่ให้นะครับพลิกด้านหลังมาเลยนะครับพลิกด้านหลังกระดาษว่างๆขึ้นมาโน้ตตามที่อยากจะโน้ตนะครับเราเคยได้ยินคำนี้ไหมใครสายฟิตเนสน่าจะรู้นะครับ TDEE นะครับหรือ TDE นะครับ TDEE คืออะไร TDEE เนี่ยย่อมาจาก Total Daily Energy Expenditure นะครับชื่อยาวค่าศอกค่าวานะครับเคยได้ยินการนับแคลไหมใครผ่านการลดน้ำหนักคุมสัดส่วนก็จะรู้จักกับการนับแคลใช่ไหมการนับแคลนับยังไงอ่ะเราก็จะเชื่อว่าถ้าเราดูข้างฉลากโภชนาการเนาะอย่างนมกล่องนี้ก็ได้เขาจะมีบอกว่า100%ของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่เราก็จะมีความเชื่อว่าถ้าฉันกินน้อยกว่า 2,000 กิโลแคลอรี่ฉันต้องผอมแน่เลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะคนเราแต่ละคนมันมีความต้องการพลังงานไม่เท่ากันแต่เนี้ยคือค่าเฉลี่ยนะครับคราวนี้ TDEE เนี่ยมันก็คือปริมาณพลังงานที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะใช้ในเวลาต่อวันนะครับซึ่งเขารวมตั้งแต่พลังงานที่เราใช้ในการนั่งและนอนโง่ๆเป็นเวลา24ชั่วโมง
ก็คือสมมุติว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนอนหายใจรวยลินทิ้งไป1วันเนี่ยเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับไอ้พลังงานตรงนี้เขาเรียกว่า BMR นะครับ BMR ก็คือ Basal Metabolic Rate นะครับก็คือพลังงานในการนอนงู24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับไอ้ตัวสีเขียวก็คือพลังงานที่ใช้ในการย่อยอาหารนะครับซึ่งมันจะมีประมาณ 8% ของTDEE นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำให้ TDEE ของแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะครับก็คือกิจกรรมนะครับดังนั้นอ่ะ BMR ขึ้นกับอะไร BMR เนี่ยขึ้นกับพันธุกรรมนะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนอ้วนเนี่ยจะทำให้ BMR สูงกว่าคนปกตินะครับจริงๆน้ำหนักตัวนี้ต้องคิดน้ำหนักที่ไม่รวมไขมันนะครับคราวนี้มันจะมีปัจจัยอีกตัวนึงที่ทำให้แต่ละคนไม่เท่ากันก็คือพันธุกรรมนะครับไอ้ตัวพันธุกรรมนี่แหละทำให้เราไปกินบิงซูกับเพื่อนทุกวันเลยนะแต่เพื่อนต้องของเอาของเอาเราทำไมอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหรือเราทำไมเท่าเดิมนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ต่างกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการย่อยอาหารการย่อยอาหารเนี่ยเราจะใช้พลังงานในการย่อยเยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรกินเยอะก็ใช้พลังงานเยอะอย่างเดียวไหมมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่กินด้วยครับเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าในกระเพาะมันจะมีการบดแล้วการคุกใช่ไหมแต่กระเพาะย่อยอะไรครับโปรตีนแล้วถ้าเรากินแป้งเยอะเป็นไงกระเพาะก็ไปรีบไปรีบไปฉันไม่ย่อยรีบไปกระเพาะก็เลยบายพาสไปเลยครับดังนั้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เรากินข้าวมันจึงไม่ได้อยู่ท้องเท่ากับกินเนื้อแต่ข้าวแต่ละชนิดมันก็อยู่ท้องไม่เท่ากันอีกนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราบอกจานหนูก็กินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อยู่ท้องนะใช่อยู่ท้องจริงๆเพราะว่ามันต้องแช่อยู่ในลำไส้เล็กนานขึ้นแต่ถ้าเป็นเนื้อเวลามันอยู่ในกระเพาะมันไม่ได้แช่อย่างเดียวยุ่มหนุ่ยยุ่มหนุ่ยมันก็บีบกันอยู่อย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานในการบีบนะครับมันก็บีบอ่ะคือมันไม่ได้บีบอย่างเงี้ยมันบีบอย่างเงี้ยนะมันบีบอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นพักๆก็บีบก็บีบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรากินอาหารที่มีสัดส่วนของโปรตีนมากขึ้นมันก็จะใช้เวลาในอาหารในกระเพาะเยอะขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโกงอย่างนึงนะครับการโกงอย่างนึงก็คือนอนงู้อย่างไรให้น้ำหนักลดนะครับก็คือกินมื้อที่มันหนักๆแล้วก็มีโปรตีนที่เยอะนะครับมันก็จะใช้พลังงานมันจะใช้พลังงานในการบีบตัวของกระเพาะได้มากขึ้นแล้วคราวนี้นะครับไอ้คำว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับ 17-32% อันนี้คืออะไรคือการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ต้องเขียนหน้าจออาจารย์ก็เลยไม่ได้ยืนสอนอาจารย์ก็จะมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยลงครับตั้งแต่เขียนหน้าจอได้อาจารย์ก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความจริงนะว่ามาสอนทีแรกอาจารย์ไม่ได้เขียนหน้าจอนะครับอาจารย์ก็สามารถเดินไปเดินมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลดน้ำหนักจริงๆหรือจะควบคุมน้ำหนักนะครับเราต้องรู้ตัวเองก่อนต้องคำนวณ TDEE ของตัวเองให้ได้แล้วก็ลด input นะครับก็คือกินให้แคลอรี่น้อยลงแล้วก็เพิ่ม output นะครับก็คือเพิ่ม TDEE ให้มันสูงขึ้นเพิ่มยังไงอ่ะจะไปเปลี่ยนพันธุกรรมได้ไหมอ่ะไม่ได้เนาะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะแต่ถามว่าพันธุกรรมจริงๆเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคที่มีความผิดปกติของไมโทคอนเดรียอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปเนาะครั้งที่แล้วก็ถ่ายไมโทคอนเดรียใหม่เลยนะครับแต่ถามว่าเรามีเงินไปทำขนาดนั้นไหมก็คงจะไม่แล้วบางคนก็คือเข้าใจว่าเนี่ยเมตาบอลิซึมฉันเนี่ยมันพังไปแล้วแต่จริงไม่ใช่นะครับคุณแค่กินเยอะนะครับแล้วก็คุณก็ไม่มีกิจกรรมส่วนเรื่องอาหารก็เปลี่ยนได้แล้วก็กิจกรรมเราก็เพิ่มได้นะครับ
มาเริ่มดูตัวแรกก่อน BMR นะครับหรือ Basal Metabolic Rate พลังงานในการนอนของงู24ชั่วโมงนะครับคำนวณได้นะครับมีสูตรนะฮะ BMR ของผู้ชายเท่ากับ 4.536 นะครับคูณน้ำหนักเป็นปอนด์นะครับวงเล็บปิดแล้วก็บวกกับ 15.88 คูณความสูงเป็นเซนลบด้วย5คูณอายุแล้วก็บวก5เข้าไปโอ้อะไรของเครื่องนี้นะฮะส่วนผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ว่ายุ่งยากเนาะจริงๆแล้วอาจารย์เอาอันนี้มาให้ดูว่ามันคำนวณยากเฉยๆนะครับใครอยากเอาไปคำนวณด้วยมือก็จดนะฮะทีนี้ดูของผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนี่ยแทนที่ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวบวกกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยตัวสุดท้ายเป็นตัวลบเลยนั่นแสดงว่าในการนอนหายใจทิ้งของผู้หญิงเนี่ยจะใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ชายนะครับที่มีน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเท่ากันนะครับแล้วก็มีอายุเท่ากันนะครับเห็นไหมเพศก็ต่างกันแล้วนะครับแค่เรื่องของเพศก็ทำให้มีเมตาบอลิซึมเนี่ยต่างกันแล้วคราวนี้มันมีตัวโปรแกรมนะครับที่เอาไว้คำนวณได้เขาเรียกว่าแคลอรี่แคลคูเลเตอร์นะครับแคลอรี่แคลคูเลเตอร์มันมีเครื่องคิดเลขพลังงานนะครับก็ลองกดเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับลองกดเข้าไปดูเลยในมือถือนะครับเซิร์ชคำว่าแคลอรี่แคลคูเลเตอร์หรือจะสแกน QR โค้ดก็ได้นะครับเวลาเข้าไปแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นเมตริกซ์ยูนิตนะครับใส่อายุเข้าไปนะครับใส่อายุเข้าไปใส่เพศใส่ส่วนสูงใส่น้ำหนักนะครับแล้วก็ใส่กิจกรรมเข้าไปแอคทิวิตี้ตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าเรามีกิจกรรมแบบไหนปานกลางหรือว่าเบาบางนะครับตัวค่ามาตรฐานที่เขาตั้งมาให้เขาตั้งเป็นโมดูเลตนะครับก็คือเป็นปานกลางก็คือเนี่ยออกกำลังกาย 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ทำไหมพวกเราทำไหมการที่หนูลืมตาแล้วก็ขยับเปลือกตาเนี่ยหนูคิดว่าการตื่นตอนเช้าเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่หนักหนาที่สุดแล้วล่ะพวกเรามีรับน้องไหมช่วงนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับถือว่าเป็นรุ่นพี่น่าจะคันแค้วนะครับเพราะปกติเขารับน้องกันหนักหน่วงมากเลยนะขนาดเราทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็กด calculate นะครับก็จะได้ตัว TDEE ออกมาลองเลยอยากเห็นน้ำหนักเราจะเซ่บอกให้ใส่น้ำหนักเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวดูในอันนี้ก่อนทีนี้พอตอนแรกเนี่ยเขาจะคำนวณออกมาให้เป็น BMR นะครับทีนี้พอได้ BMR ออกมานะครับเราสามารถเลือกเมนูนี้ Show into forward gain นะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มน้ำหนักก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีตารางควบคุมแคลอรี่มาให้สำหรับคนที่อยากจะเวทลอสนะครับคือเขาจะบอกด้วยว่าวันอาทิตย์เราควรจะกินกี่